เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องสานุสามเณรเทศสุดยอดมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณเพจพระมหาสมคิดชยาภิรโตข้อมูลอ้างอิงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลฉบับมหามงกุฏราชวิทยาลัยเล่ม43หน้า245ถึง251ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับสานุสามเณรตั้งใจรักษาศีลและประพฤติข้อวัดปฏิบัติของสามเณรเป็นอย่างดีแม้จะยังเยาว์ก็สามารถแสดงธรรมเทศนาได้แกล้วกล้าไพเราะเกินตัวเทศนาทุกครั้งจะมีเทวดายักษ์และอมนุษย์มาฟังด้วยเสมอท่านจึงเป็นที่เคารพของอมนุษย์และเทวดาจำนวนมากมียักษินีตนหนึ่งจัดเป็นเทวดาประเภทอยู่บนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งเคยเป็นมารดาในอดีตชาติของสามเณรได้มาฟังธรรมเทศนาของสามเณรอยู่เป็นประจำเทวดาทั้งหลายต่างให้เกียรตินางยักษินีตนนั้นมากในฐานะที่เคยเป็นแม่ของสามเณรในวันที่สามเณรแสดงธรรมเมื่อเทวดามาประชุมกันเพื่อฟังธรรมเหล่าเทวดาจะให้ที่นั่งที่ดีแก่นางยักษินีเพราะคิดว่านางยักษินีตนนี้เป็นมารดาของสานุสามเณรยักษ์ที่มีศักดิ์ใหญ่เมื่อเห็นนางยักษินีมาแล้วจะหลีกทางให้จะลุกขึ้นจากอาสนะเมื่อเห็นนางยักษินีตนนั้นมาต่อมาเมื่อสามเณรสานุโตเป็นหนุ่มคิดจะลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตคฤหัสถ์จึงไม่ตั้งใจรักษาศีลไม่ตั้งใจทำวัดปฏิบัติเหมือนเดิมวันหนึ่งจึงกลับไปบ้านเพื่อบอกมารดาว่าจะลาสิกขาเมื่อนางยักษินีตนนั้นทราบจึงตามไปเพื่อขัดขวางโดยเข้าสิงร่างทำให้สามเณรล้มทั้งยืนตาเหลือกน้ำลายฟูมปากดิ้นไปดิ้นมาแล้วกล่าวกับมารดาในชาติปัจจุบันผ่านร่างสามเณรว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่ทำร้ายผู้รักษาศีลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ขอท่านจงบอกสานุสามเณรเมื่อรู้สึกตัวแล้วว่าท่านอย่าได้กระทำบาปทั้งในที่แจ้งหรือในที่ลับหากทำบาปกรรมถึงจะเหาะหนีไปก็หาหลุดพ้นจากทุกข์ไม่กล่าวจบก็ออกจากร่างสามเณรไปเมื่อสามเณรรู้สึกตัวได้สติแล้วโยมมารดาที่เป็นมนุษย์จึงพูดถึงโทษของกามโทษของการครองเรือนจนสามเณรสานุคิดได้และรู้สึกสลดใจสังเวชใจจึงไม่สึกต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วตั้งใจศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉานเป็นนักเทศชื่อดังและปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์มีอายุยืนถึง120ปีแล้วนิพพานพวกเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องคนถูกผีสิงอยู่บ้างเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นตัวสิ่งที่เป็นกายละเอียดนั้นคนทั่วไปจะเรียกว่าผีแต่จริงๆแล้วกายละเอียดที่มีภพซ้อนอยู่บนโลกมนุษย์หรือลงมาอยู่บนโลกมนุษย์เป็นช่วงๆมีหลายประเภทเช่นสัมภเวสีภูตปีศาจเทวดาชั้นล่างประเภทต่างๆได้แก่รุกขเทวดาภูมะเทวดาอากาศเทวาเทวดาประเภทยักษ์นาคคนทันวิทยาธรเป็นต้นกายละเอียดที่สามารถเข้าสิงมนุษย์ได้จะต้องมีบุญและมีฤทธิ์พอสมควรอีกทั้งผู้ถูกเข้าสิงก็ต้องมีกรรมใจไม่อยู่ในบุญจึงถูกสิงได้นางยักษินีนั้นเป็นยักษ์ผู้หญิงเป็นเทวดาประเภทหนึ่งอยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งอยู่ในการปกครองของท้าวเวสสุวรรณสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง
มีอาณาเขตครอบคลุมถึงโลกมนุษย์โดยเป็นภพซ้อนภพพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370